สวัสดีครับพบกับพี่รักช่อง Tech Adopt นะครับสำหรับคลิปนี้จะมาชวนคุยเรื่องซอฟต์แวร์แบ็กอัพนะครับซึ่งนั่นก็คือซอฟต์แวร์แบ็กอัพที่ชื่อว่า Nagivo Backup and Replication นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ Nagivo Backup and Replication หลายคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อเสียงของเขาแต่ผมเชื่อว่าคน IT จำนวนมากนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการแบ็กอัพในเชิงของการลงทุนของซอฟต์แวร์แบ็กอัพนะครับหลายคนจะได้ยินชื่อ Nagivo Backup and Replication เช่นเดียวกับพี่รักเองนะครับอันนี้ก็เอามาแบ่งปันกันนะครับก็ต้องขอสวัสดีพวกเรานะครับก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานั่นก็คือเราจะมาคุยกันว่า Nagivo Backup and Replication เนี่ยมันจะเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์หรือแจ็คผู้พิชิตหรือเปล่าที่จะมาพิชิต Veeam ซอฟต์แวร์นะครับเพราะว่าหลายคนแน่นอนว่าใช้ Veeam อยู่นะครับแล้วก็หลายองค์กรก็มีเพนพอยต์ซึ่งนะครับอะไรล่ะที่มันน่าสนใจที่พี่ลักษ์ถึงหยิบยกว่า Nagivo Software Backup Application เนี่ยเขาจะมาค้น Veeam หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนี้นะครับแน่นอนว่าก่อนที่จะเข้าสู่เนื้อหานะครับฝากพวกเรานะครับเข้ามากด Subscribe ช่อง Tech Adopt นะครับแล้วก็ถ้าสิ่งที่พี่ทำมันเกิดประโยชน์กับพวกเรานะครับอยากจะมาจอยร่วมอุดมการณ์กันนะครับก็สามารถที่คลิกจอยนะครับเพื่อเป็นเหล่าแฟนพันธุ์แท้ของ Tech Adopt นะครับซึ่งเริ่มต้นเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับสาวก Tech Adopt เริ่มต้นด้วย150บาทแล้วก็ VVIP 750บาทนะครับซึ่งแน่นอนว่าเดี๋ยวในเลเวลที่เป็นสูงขึ้นมานะครับผมจะทำคลิปเฉพาะหรือคุยเนื้อหาเฉพาะกับพวกเราที่เข้ามาซัพพอร์ตในช่อง Tech Adopt นะครับแต่ก็สำหรับพวกเราทุกคนที่เข้ามาแล้วก็มากดดูคลิปช่อง Tech Adopt แล้วก็มีการฟีดแบคพี่รักนะครับก็พี่ต้องขอบคุณมากเพราะส่วนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญนะครับที่จะผลักดันให้คลิปหรือช่อง Tech Adopt ของเราเนี่ยนะครับไปเป็นที่รู้จักนะครับก็ต้องบอกว่าพี่ต้องการที่จะทำช่องให้1ให้ความรู้ผู้คน2ไกด์ไลน์แนวทางด้านคน IT หรือจัดการด้าน IT นะครับอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดในสาย IT แต่ก็เป็นส่วนสำคัญในแวดวง IT เช่นเดียวกันดังนั้นเข้ามาติดตามช่องนี้ก็จะได้เนื้อหาสาระที่แน่นอนเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแน่นอนนะครับแต่ถ้าคนที่จอยช่อง Tech Adopt ก็ขอบคุณมากนะครับท่านไหนที่สนใจเรียนคอร์ส Virtual Server 2022ก็ยังมีนะครับเป็นคอร์สออนไลน์สามารถที่จะเข้ามาจ่ายแล้วก็ให้พี่ดึงเข้ากลุ่มนะครับเพื่อจะเข้าเรียนได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาลุยกันต่อนะครับสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับไม่ได้ยืดยาวไม่ได้ยืดเยื้อนะครับแต่จะมาเล่าให้ฟังว่าเหตุผลหรือสาเหตุที่พี่เองเนี่ยมาคุยให้ฟังเพราะแบบนี้ครับแน่นอนว่าหลายๆองค์กรณปัจจุบันนะครับก็จะมีซอฟต์แวร์แบ็กอัพที่ตัวเองเลือกใช้อยู่ถูกไหมนะครับบางคนอาจจะไม่ใช่ซอฟต์แวร์2ตัวที่พี่กำลังพูดถึงนี้นะครับอาจจะเป็นบางคนอาจจะใช้ Acronis บางคนอาจจะใช้ Software Arc Serve บางคนอาจจะใช้ Veritas หรือ Symantec นะครับอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละองค์กรแต่แน่นอนว่าองค์กรจำนวนมากรวมทั้งภายใต้ดีไซน์ที่พี่รักเองเนี่ยทำและก็ประสบความสำเร็จในการที่ไม่ใช่แค่ Deliver Software Backup ไปให้นะครับลูกค้าใช้งานเท่านั้นนะครับแต่ในแง่ของการจัดการการเกิดปัญหาแบ็กอัพนะครับแล้ว troubleshooting และที่สำคัญคือกรณีเกิดเหตุที่จะต้อง restore กลับไปนะครับสำคัญที่สุดก็คือการ restore มันจะต้องเป็นการ restore ที่สามารถที่จะใช้งานได้จริงๆชัวร์นะครับรวมทั้งกรณีบางเคสอย่างเช่นมี ransomware การออกแบบมันจะต้องเป็นอย่างไรอะไรพวกนี้ก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันนะครับและที่สำคัญก็คือเราคุ้นเคยกับเรื่องการใช้ซอฟต์แวร์ Veeam Backup ก็คือซอฟต์แวร์สีเขียวนี่แหละนะครับซึ่งแน่นอนว่าซอฟต์แวร์ Veeam Backup ได้ทั้ง VMware Hyper-V แล้วก็ Nutanix 3ส่วนหลักๆรวมทั้ง On-Prem และ On Cloud เดี๋ยวจะบอกว่าไม่หมดนะครับ On Cloud เขาก็ Backup ได้พวกตระกูล365เขาก็ Backup ได้ซึ่งถามว่ามันพิเศษหรือแตกต่างจากซอฟต์แวร์อื่นในท้องตลาดหรือไม่นั้นก็ไม่ได้แตกต่างนะครับเพราะว่าผมเองเคยทำคลิป Active Backup ที่อยู่บน Synology ก็มีความสามารถเหล่านั้นเช่นเดียวกันแต่แน่นอนว่า Backup ได้แต่ความสามารถในการ Restore นั้นอาจจะแตกต่างกันนั่นก็มาว่ากันว่าใครชอบแบบไหนถนัดยังไง
นะครับผมเองก็ออกแบบโดยใช้วีมเยอะเหมือนกันนั่นแหละเป็นที่มาในการที่จะคุยในหัวข้อในคลิปนี้เพราะว่านะครับสถานการณ์ที่ผมเจอคือหลายองค์กรพอใช้วีมไปนะครับองค์กรที่ใช้วีมเนี่ยจะมีองค์กรขนาดตั้งแต่ไม่ได้ใหญ่มากนะครับมี10 VM 20 VM จนกระทั่งองค์กรที่มีเป็นร้อย VM ถือว่าใหญ่ขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าจะเป็น virtualization ค่ายไหนๆก็ตามนะครับ20 30ไม่ถือว่าเยอะแต่ถามว่าเริ่มเยอะไหมก็ถือว่าเริ่มเยอะแล้วเป็นองค์กรขนาดกลางลงมาละนะครับถ้าองค์กรขนาดใหญ่เขาอาจจะมีเป็นร้อย VM เลยนะครับเดิมทีเนี่ยไลเซนส์ของ VM Veeam นะครับ for hypervisor เหล่านี้มันจะมีแบบ socket มันจะมีแบบ per CPU นั่นแหละนะครับและในขณะเดียวกันที่มีแบบ per CPU ปัจจุบันนะครับซึ่งก่อนหน้าแล้วนะ Veeam เองเนี่ยก็เปลี่ยน Veeam ก็เปลี่ยนมาเป็นแบบ subscription นะครับแบบ subscription ซึ่งหมายความว่ารูปแบบเดิมที่ขายคือ per CPU ใช่ไหมครับ per CPU ถ้าเรามีโฮสต์อยู่3โฮสต์โฮสต์ละ2 CPU ไลเซนส์ของเราก็คือ6 socket ถูกไหมครับไลเซนส์เราซื้อแบบนั้นได้นะครับแต่พอเขามาเปลี่ยนรูปแบบการขายของเขาเป็น subscription universal นี่แหละเขาเปลี่ยนเป็น universal subscription ซึ่งมันก็มีข้อดีคือเราได้ฟีเจอร์ของ Veeam เนี่ยซึ่งเป็นเกรด Enterprise Plus เลยมีข้อดีแน่นอนนะครับแต่ในขณะเดียวกันมันก็พอมันเปลี่ยนรูปแบบการคิดไลเซนส์นะครับไลเซนส์แบบเดิม per socket หรือ per CPU เนี่ยสมมติเรามีอยู่3โฮสต์คลัสเตอร์ใช่ไหม3โฮสต์คลัสเตอร์เรามีเป็น30 40 50หรือ100 VM guestเราก็จ่ายแค่6 CPU นั้นแต่พอเปลี่ยนรูปแบบของไลเซนแน่นอนว่าอย่างที่บอกว่ามันมีข้อดีขึ้นแต่มันจะมาพร้อมกับค่าใช้จ่ายเพราะมันจะรู้เปลี่ยนรูปแบบเพราะว่ามันจะเป็น per instance ถ้าคุณเคยจ่าย X บาทแล้วคุณมาจ่าย X บาทในรูปแบบของ perpetual ต่อ CPU ต่อ socket ในคลัสเตอร์พอคุณมาจ่ายตามจำนวน VM guest ซึ่งมันก็ make sense แน่นอนว่าจะทำให้เราได้จ่ายมากขึ้นหรืออาจจะได้จ่ายน้อยลงแต่โดยมากเนี่ยคนที่เขาใช้แบบ per CPU มันจะมี VM เยอะๆพอ VM เยอะๆแล้วมาเปลี่ยนเป็นแบบไหนล่ะแบบ subscription per instance ซึ่งจะมีชุดเล็ก5แต่ชุดใหญ่เขาก็จะเป็น10 1 license มี10 instance หมายความว่าสามารถ backup ได้10VM gate ไม่ว่า VM gate นั้นจะไปอยู่เซิร์ฟเวอร์ไหนก็ตามในคลัสเตอร์ใน virtualization infrastructure ที่เรามีเขาคิด10นะครับพอมองว่ายังไงก็ตาม VM gate มันเยอะขึ้นนะซึ่งพวกเราก็จะเจอผลกระทบนี้คือต้องเตรียมตังค์ไว้จ่ายเยอะมากขึ้นนั่นแหละนะครับเตรียมตังค์ไว้จ่ายเยอะมากขึ้นยิ่ง VM gate หรือ instance ของ VM มันเยอะขึ้นเยอะขึ้นเราก็ต้องจ่ายจำนวนเยอะขึ้นเยอะขึ้นตาม VMถ้าไม่เพียงพอหมายความว่าก็แบ็กอัพ VM ไม่ได้ไม่ครบถ้าคุณมี100คุณบอกว่าจะซื้อแค่50เพื่อใช้100เหมือนเดิมกับโครงสร้างเดิมที่เป็น per CPU มี100มันสามารถที่จะ cover ได้เลยเราต้องเปลี่ยนมาเป็นซื้อ100เท่ากับจำนวน VM ที่ active จริงๆขององค์กรเราหมายความว่าค่าใช้จ่ายมันสูงขึ้นถูกไหมครับนี่คือจุดอ่อนที่เป็นเช่นนั้นและผมเองก็เจอปัญหาเช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าองค์กรขนาดที่มี VM น้อยๆเนี่ยไม่อาจจะไม่กระทบคือสวิตช์มาใช้เป็นแบบ subscription ก็อาจจะมีความต่างกันบ้างนิดหน่อยหรือใกล้เคียงกันแต่องค์กรไหนก็ตามมี VM guest เยอะ50 60หรือเป็น100 VM guest อันนั้นแหละครับจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาเยอะมากพอสมควรจนกระทั่งต้องร้องโอและมองหาแนวทางหรือโซลูชันใหม่ว่าเอ้ยมันมีซอฟต์แวร์แบ็กอัพอื่นหรือเปล่าที่สามารถตอบโจทย์เหมือนกันได้นั่นแหละครับก็เป็นที่มาว่าผมจะมาคุยเรื่องซอฟต์แวร์แบ็กอัพอีกค่ายหนึ่งซึ่งชื่อว่า Nagivo Backup Application นะครับในคลิปนี้อาจจะไม่ได้ลงไปรายละเอียดถึงขั้นทำแลบให้ดูจริงๆเนี่ยมีคลิปนึงที่ทำแลบเกี่ยวกับ Nagivo ให้ดูเหมือนกัน
พื่อที่จะเทสสภาพแวดล้อมว่าเอ้ยแล้วมันหน้าตาการแบ็กอัพอะไรต่างเนี่ยมันดีไหมมันใช้งานง่ายไหมซึ่งก็ปรากฏว่ามันก็ใช้งานได้ง่ายนะครับมันก็ใช้งานได้ง่ายนะดังนั้นเนี่ยที่ผมคุยให้ฟังคืออย่างนี้ครับ Nagivo Backup Replicate เขายังมีจุดหนึ่งที่น่าจะช่วยพวกเราได้นั่นก็คือรูปแบบการคิดลายเส้นสาระสำคัญอยู่ที่ตรงนี้เลยครับรูปแบบการคิดลายเส้นนะครับคือเขายังมีการคิดลายเส้น per socket อยู่นะครับมี2แบบนะครับเขามี2แบบแหละนะครับว่าถ้า subscription ก็คงมีแต่เขายังมีรูปแบบการคิดลายเส้น per CPU หมายความว่านับจำนวน CPU และถ้าโดยรวมแล้วราคาดีกว่าVM อย่างแน่นอนอันนี้ผมเห็นมาแล้วล่ะนะพี่ลักเห็นมาแล้วล่ะนะครับแต่เราเองหรือพวกเราเองจะเปิดใจที่จะมาใช้หรือเปล่านี่อีกเรื่องนึงนะแต่พี่เอามานำเสนอว่าเป็นซอฟต์แวร์แบ็กอัพแอนด์เรพลิเคชันที่น่าสนใจนะครับแน่นอนว่าราคาเมื่อเป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกมองว่ามาทีหลังหรือยังไม่เทียบเท่ากับ VM นะครับซึ่งเขาแข่งกับ VM นะครับแต่ความสามารถเขาคือแบ็กอัพสภาพแวดล้อมได้ทั้ง Virtual Physical Cloud Software as a Service Solution นะครับแบ็กอัพได้ง่ายป้องกันแรนซัมแวร์ได้นะครับสามารถติดตั้งบน Windows Server หรือมี Virtual App High End ได้รองรับ On-Prem นะครับ NAT VMware Nutanix หรือ Amazon พวกเนี้ยรองรับได้นะครับส่วนการกู้คืนนั้นไม่ได้แตกต่างกันนะครับในแง่ของการนิรุไออะไรนะกานูล่ารีสโตร์ก็รองรับด้วยเช่นกันนะครับแต่ยังไงก็ตามซอฟต์แวร์แบ็กอัพเวลาเราใช้งานครับสิ่งที่เราต้องทำคือ 1. ทดลองใช้ 2. เข้าใจกลไกการแบ็กอัพที่ถูกต้อง by design 3. ดีไซน์เรื่องของ backup repository อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพเพื่อจะได้ backup ได้เร็วตามต้องการเพราะเราต้องการเรื่อง RPO โดยเฉพาะ RPO เนี่ยบางองค์กรบอกว่า RPO เท่ากับ0อย่างเงี้ยนะครับอันเนี้ยการออกแบบเรื่องถัง backup อย่างที่พี่ลักษณ์ทำให้ลูกค้าพี่ลักษณ์เนี่ยพี่ลักษณ์ก็จะใส่ใจเรื่องพวกนี้นะครับการที่เราจะสามารถฟันธงได้ว่า backup แบบนี้ได้ RTO แบบนี้ได้ RPO แบบนี้เนี่ยมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการที่จะ backup นะครับไม่ใช่การที่บอกว่ามีซอฟต์แวร์แล้วมันจะจบยังมีกระบวนการในการที่จะตอบสนองอย่างเช่นการบริหารจัดการระบบแบ็กอัพเกิดเฟลทำยังไงจะมีโปรเซสยังไงเข้ามาเกี่ยวข้องและถ้าเกิดกรณีอย่างเช่นจะต้องกู้คืนข้อมูลกู้คืนข้อมูลแบบไหนแบบไฟล์แบบ VM entry หรือแบบ VM entry อาจจะทำไม่ได้อาจจะต้องใช้การ restore แบบอย่างเช่นถัง database กลับขึ้นมาก้อนดาต้าเบสกลับขึ้นมาหรืออีเมลเป็นฉบับหรืออะไรต่างพวกนี้มันก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของระบบแอปพลิเคชันต่างๆซึ่งคนที่ทำแบ็กอัพและการกู้คืนถ้าเป็นพาร์ทเนอร์หรือผู้ช่วยหรือคอนซัลท์อย่างพี่ลักษณ์เองเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้นะครับถ้าไม่ให้ความสำคัญก็จะมองแค่ว่าอ๋อมันเกิดเสียแล้วก็รีสโตร์กลับไปซึ่งไอ้แบบนั้นอาจจะเกิดปัญหาที่น่ากลัวกว่าด้วยนะครับและที่สำคัญNagivo เองเนี่ยก็มีเรื่องการป้องกันแรนซัมแวร์นะครับการป้องกันแรนซัมแวร์ซึ่งเขาก็ สามารถที่จะจัดการเก็บข้อมูลแบบเขียนครั้งเดียวอ่านได้หลายครั้งเพื่อป้องกันการลบได้นะครับซึ่งพวกเราน่าจะเคยได้ยินคำว่า immutability ถูกไหมครับหรือ immutability storage หรือ storage ที่มันป้องกันที่จะหรือ air gap พวกนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้กระทั่งลงเทปก็รองรับอยู่แล้วนะครับหลายองค์กรให้ความสำคัญกับป้องกันแรนซัมแวร์ก็ต้องซอฟต์แวร์นี้ก็รองรับนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องราคาเองเนี่ยผมอาจจะเว็บไซต์นี้ใครก็สามารถ access ได้นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมี Pro นะครับซึ่งก็จะเป็นตัวเริ่มต้นแล้วก็มี Essential และ Essential Enterprise เขาจะมีอยู่ครับว่าขนาดของจำนวน seat เนี่ยเขาจะนะครับ per socketเห็นไหมครับจะมี per socket start at อะไรพวกเนี้ยกี่ VM ดีอะไรเงี้ยเขาจะมีนะครับเขาจะมีไลเซนส์นะครับซึ่งไลเซนส์แบบนี้
ก็เห็นไหมครับเป็นแบบซื้อขาดนะครับแล้วก็แบบ subscription ก็มีให้เลือกก็แล้วแต่นะครับ subscription for office 365เขาก็มีนะครับซึ่งฟีเจอร์ต่างๆนะถ้าเราดูแล้วนะครับ essential ก็มาดูให้อะไรมาเยอะมากเลยนะครับและที่สำคัญที่พี่ลักเห็นก็คือฟีเจอร์นี่มันแทบจะไม่ต่างกันนะเห็นไหมเนี่ยมันต่างกันแค่เล็กๆน้อยๆเองนะครับเอาห้องจริงเนี่ยตัว Pro Essential เนี่ยก็ทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะ Backup VMware Hyper-V Nutanix AHV Physical อันนี้ไม่รองรับ Office 365เห็นไหมครับถ้าใครไม่จำเป็นจะต้อง Backup Office 365เลือกแบบนี้ก็ได้การสำรองข้อมูลบนเน็ตก็รองรับเห็นไหมฮะซึ่งถ้าเป็น VM เองเนี่ยการสำรองข้อมูลจากเน็ตเขาจะดูเลยนะว่า5รู้สึกจะเป็น50กิกหรือ5กิกหรือเท่าไหร่นี่น่ะจะเป็นการคิด1ไรเซนอันนั้นก็จะเป็นเรื่องไรเซนที่คอมพลิเคทมากยิ่งขึ้นซึ่งไอ้เจ้านี่ถ้าหากเราคำว่าแบ็กอัพสำรองข้อมูลจากเน็ตคือสมมติเรามีเน็ตเป็นไฟล์แชร์อยากจะให้เจ้านี่ไปสำรองวีมจะมีการคิดไรเซนอีกแบบนึงซึ่งเขาจะคำนวณมาว่าไอเนี้ยเท่ากับกี่อินสแตนซ์ใช่มั้ยแต่ไอเนี้ยให้มาเลยว่าเอ้ยรองรับการสำรองและไม่ได้มีข้อการผูกมัดยิบย่อยนั่นเองเห็นไหมครับเนี่ยสำรอง immutable storage เนี่ยฮะรองรับนะฟีเจอร์เขารองรับ immutable storage นะนะครับสำรองสแกน malware อันเนี้ยไม่รองรับถ้าต้องการรองรับก็เป็นเวอร์ชัน essential enterprise essential ซึ่งก็ต้องทำงานกับซอฟต์แวร์ backup นะไอตัวนี้นะครับนอกนั้นก็คล้ายๆกันเห็นไหมครับมีบางอันอย่างเช่นเนี่ยครับ backup copy ทำได้อยู่แล้ว encrypt data backup ทำได้แล้วแต่ไม่รองรับการเชื่อมต่อไป Amazon S3 นะครับ Wasabi Azure Blob นะครับหรือ Backblaze B2 เนี่ยพวกเนี้ย storage ที่จากข้างนอกอ่ะที่สำคัญคือถ้าเราจะเอาไปเทปมีเทป backup ตัวนี้ไม่รองรับนะเราต้องขยับมาเป็น Enterprise Essential หรือ Essential Plus หรือ Enterprise Plus ไปเลยเนี่ยครับ Deduplicate Appliance Integrate ไม่มีทำ dedup ไม่ได้นะครับเนี่ยที่ต่างกันถ้าคุณมี snapshot หรือมี Oracle Armen คุณต้องใช้ Enterprise Plus ไปเลยการกู้คืนนะครับมันมีผมว่าเขาทำไม่ดีนะไอการเปรียบเทียบตรงนี้ทำไซต์รีคอเวอรี่ไม่ได้นะถ้าคุณจะใช้ตัวไซต์รีคอเวอรี่แมเนเจอร์หรือไซต์รีคอเวอรี่ของการทำ DR คุณต้องมาตัวกลางหรือตัวท็อปเลยนะครับการตรวจสอบนะ monitoring for VMware อันนี้เขาไม่ยังไม่ได้ enable นะครับแต่ว่าก็ต้องบอกว่าผมว่าคุ้มนะเนี่ยมีฟีเจอร์มากมายให้ใช้งานและที่สำคัญลักษณะของไลเซนส์เองเนี่ยยังมีเปอร์ซ็อกเก็ตนะครับอันนี้บอกเลยว่าผมเองก็ดีลิเวอร์อยู่เซอร์วิสอยู่ by design นะครับเพราะว่าบางองค์กรมันไม่เหมือนกันเคยใช้จ่ายกับ VM มาอีกแบบหนึ่งพอมันเปลี่ยนรูปแบบเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าพิจารณานะครับอย่างทางผมเองเนี่ยผมก็เทสนะครับแล้วก็เทสแบ็คอัพไม่พอนะต้องเทสรีสโตร์หลากหลายท่าจนกระทั่งเราชัวร์เพื่อ delivery นะครับจริงๆใครสนใจติดต่อพี่ลักได้นะครับในโซลูชันนี้นะแล้วก็เป็นตัวแทนจำหน่ายอยู่แล้วล่ะนะครับแต่ที่เอามาฝากตรงนี้ก็เพื่อเป็นทางออกเป็นความรู้ให้พวกเราว่าแน่นอนองค์กรเราเนี่ยต้องการใช้งบด้าน IT แต่ว่าเราเองก็ต้องเจอปัญหาว่าเฮ้ยถ้าใช้แบบนั้นไปในอนาคตมันต้องมีคอสที่เยอะมากในขณะเดียวกันมันมี tools ที่เมื่อเราพรูฟแล้วว่าเอาผลในการทำงานแล้วก็ในการกู้คืนข้อมูลลองตอบสนองต่อ RTO RPO ขององค์กรได้อย่างดีนะครับสามารถตอบโจทย์ออดิตได้เหมือนกันทำไมเราถึงจะไม่มองล่ะถูกไหมครับนั่นแหละเป็นความรู้ที่เอามาฝากในวันนี้นะครับถ้าหากพวกเราเองเนี่ยนะครับชื่นชอบในคลิปที่พี่ลักษณ์บอกก็ฝากให้พวกเราเข้ามากดไลค์นะครับกดไลค์มันจะได้กระจายไปมีคนรู้จักช่อง Tech Adopt มากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนกับว่าสร้างสังคมในการเรียนรู้ร่วมกันใครอยากซัพพอร์ตช่อง Tech Adopt ก็กดจอยเพื่อร่วมอุดมการณ์กับพี่ได้เลยนะครับบุญกุศลที่ทำก็เป็นเหมือนวิทยาทานก็ฝากพวกเราที่สนับสนุนทุกคนได้บุญกุศลนี้ด้วยกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะสวัสดีครับ